โอนาน่าเฮลี่แมกควายโอ้โคิงเฮลี่ทำประตูโอนาน่าเซฟประตูแมนอยู่ได้ oh, oh. สญญามแต้โมโอ้โหสุดยอดโคตรดีใจเลย Check this out. เศษสุดๆครับตอนนี้ผมได้เปิดสอนหลักสูตรคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวยัยสาหรับผู้ที่สนใจอยากทำคอนเทนต์ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนมาแต่ตัวเรามีอุปกรณ์ให้ครบการันตีเรียนจบทําเป็น100เซครับหลักสูตรการเรียนทั้งหมด5ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงสามารถเลือกเวลาเรียนได้เลยนะพิเศษสุดๆครับตอนนี้ราคา5,500บาทจากราคาปกติ8,900บาทและสําหรับน้องๆทักเรียนนักศึกษาราคา5,000บาทเท่านั้นครับ และคอร์สำหรับการตัดต่อออนไลน์และทำ YouTube ออนไลน์ก็ยังมีอยู่นะครับผมราคาปกติ999บาทนะครับนักเรียนนักศึกษาราคา799บาทเท่านั้นและถ้าเกิดใครสนใจทั้ง2คอร์นะครับราคา1499บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจดูรายละเอียดใต้ล่างคลิปได้เลยนะ สวัสดีครับผมก๊อบทีจีนจอยนะครับผมมาวันนี้เราจะมาคุยหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนกันนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเพิ่งจบสดสดร้อนๆนะในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับคำเยือนของ FC โคเปเฮเกนนะครับผมทีมเก่งจากเดนมาร์กนะโอ้โหบอกเลยว่าเกมนี้นี่มันเป็นความสนุกในช่วงท้ายเกมจริงๆนะต้องบอกว่าคู่นี้เตะในเวลาตีสองแล้วก็ มันเป็นว่ากันตรงๆเนาะถ้าเกิดบ้านเราเอ่ะคนไทยอะ่ะมันคือช่วงเวลานอนเว้ยแล้วถ้าบอลมันไม่สนุกอะ่ะมันจะย้วยได้ผมบอกเลยว่ามันจะย้วยได้หรือว่าใครที่แบบไม่ใช่แฟนจริงๆหรือว่าใครที่แบบอามีภารกิจอะไรในในเช้าของวันถัดไปอย่างเงี้ยก็จะไม่สามารถที่จะดูได้แต่บอกเลยนะใครใครพลาดดูนัดดีนะพลาดอีกแบบหนึ่งเลยนะคือมันเป็นอะไรที่ดราม่าสุดๆเลยนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มที่สิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนดีกว่า ดักว่าวในการนปูเฮ้ยลิงก็พันเปรี้ยวๆเลยโปแปรโบแปรเลยนะทุกคนนะอ่ะผู้รักษาประตูครับผมอังเดโอนาน่าครับผมแบ็กขวาเป็นเดียโกดารโลครับแบ็กซ้ายเป็นเซกิโอเลกิลอนนะครับคู่เซนทาร์ครับลาฟเฟลวาลานคู่กับคิงเฮลลี่แม็กควายโอ้ยต้องเรียกคิงชั่วโมงนี้ต้องเรียกเขาคิงจริงๆนะอ่ะอ่กองกลางตัวรับนะครับเขาไปยินโซฟิยามอับลาบับนะครับผมอับลาบับเออไอตัวนี้อีกแล้วผมพูด ชื่อตัวนี้อีกแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยอะ,อะจริงๆอ่ะถ้าเกิดตามผังเขาจะคู่กับสกอตต์แมกโทเมเนนะแต่ความเล่นความเป็นจริงอ่ะไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับปีขวาเป็นแอนโทนีปีซ้ายเป็นแลฟฟอร์ดนะครับตรงกลางเป็นบูโน่เฟนเดสแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าของเรานะครับลามุสหอยลุนนะต้องบอกว่าอย่างผังที่เราได้เห็นคิดมาว่าอะแมกโตเมเนจะจะคู่กับอับราบับนะแต่ว่า จริงๆอ่ะไม่ใช่แม็กทูมินในครึ่งแรกนะขึ้นสูงไปเป็นเหมือนเหมือนกองเหมือนกองหน้าคู่เลยแม็กทูมเนนี่จะกึ่งกึ่งฟอร์สไน์เลยอ่ะคือจะขึ้นสูงมากไปไปคู่กับพอยลุนเลยนะเออต้องบอกอย่างนี้สภาพการดูครึ่งแรกของผมนะแล้วก็รูปเกมที่มันเล่นกันนะ <Yang? S 1> ผมอยู่อย่เงี้ยแล้วก็มีแบบเอเออออก้วยครับ จะหลับแหลไม่หลับแหลแล้วอ่ะคือแบบบอกตรงๆว่าครึ่งแรกมันเป็นเกมที่สูสีแล้วก็แทบจะไม่ค่อยมีจังหวะยิงประตูกันเท่าไหร่นะเออต้องใช้ครับนี้เลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความมือหวาวาเสียวอะไรมากมันมาสะดุกจริงในช่วงครึ่งหลังครับผมครึ่งหลังนะแมนยูของเรานะครับเปลี่ยนตัวนะครับผมเออซึ่งตัวเนี้ยผมมองว่ายังไงมันก็ต้องได้ลงก่อนแล้วก็จริงๆทุกคน ลงมามันมีผลเลยนั่นคือเซนอิลิกเซนนะครับผมเปลี่ยนอัปลาบับออกนะครับผมอัมลาบับเออผมพูดชื่อตัวนี้ขอโทษแทนทุกคนจริงๆนะไม่รู้เป็นอะไรนะอิลิกเซนลงมาแทนครับแล้วมันเห็นผลจริงๆแต่เอาความเป็นจริงอะ่ะผมติงนิดนึงน่าจะเปลี่ยนแมกโทมินีออกนะครับผมแต่ไม่เป็นไรคืออัปลาบับออกอิลิกเซนมาแทนแล้วก็เอาซกอนแมกโทมินีนี่แหละมาเป็นกลางตัวรับแทนนะแล้วก็คำอิลิกเซนเนี่ยพอได้ลงมานะ บอลจากหลังไปหน้าเนี่ยมันไหลลื่นชัดเจนแบบเห็นได้ชัดเลยอะ่ะคือยังไม่มีใครมาแทนตำแหน่งตรงนี้ของอีลิกเซนได้ถ้าไปถามว่าบูโนมาอันนี้มาไม่ได้เพราะว่าบูโนมันขึ้นสูงไากว่านั้นมันคือตัวใบ,บเล็กเส็บตัวที่ป้อนบอลให้ศูนย์หน้าหรือว่าจะยิงไกลหรือว่าอะไรจ่ายคิลเลอร์พาสบูโนจะทําตรงนี้ได้ดีกว่าดิกเซนมาตรงนี้จริงๆแล้วเกมของแมนยูไหลลื่นจริงๆครับผมเอาจริงๆเลยอะ่ะคือมันมีคื่องหลังมันมีจังหวะหนึง่ง ที่โคเปเกนได้ยิงแล้วโอนาน่าเซฟต้องบอกว่าลูกเนี้เซฟสวยมันเริ่มเห็นแววแล้วเริ่มเห็นแววแล้วพอบอกอย่างนี้แล้วกันพอได้ได้เซฟได้อะแล้วเป็นจังหวะที่แบบสวยๆมันมีความมั่นใจเว้ยมันมีความมั่นใจแบบเห็นชัดเจนแหละเออนะแล้วก็นั่นแหละครับผมเล่นไปเล่นมานะแมนยูบี้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 มาถึงนาที72ครับผมจากลูกเตะมุมนะอ่ะเตะเปิดเข้าไปบูโน่ครั้งแรกแล้วก็ บอลกระดอนกลับมาถึงอเลิกเซนเปิดไปครับคิงแฮร์รี่แม็กไกวแฮร์ี่แม็กไกวมงเข้าไปสุดสวยนี่คือแบบโอ้โหที่สุดที่สุดคือ มันเรียกความมั่นใจให้ให้แมรี่แม็กควายมาสองสามนัดติดแล้วแล้วนัดนี้เล่นดีนะผมบอกให้นัดนี้แฮร์รี่ไก่แฮร์รี่แฮร์รี่ไก่อะไรล่ะเุ้ยแฮร์รี่แม็กควายเล่นดีครับผมสุดยอดนั่นแหละครับพอนาแล้วอ่ะจะสถาว่าแมนยูผ่อนไหมไม่ได้ผ่อนก็ก็มีโอกาสที่จะได้หลายลูกแต่มันไม่ได้นะจนมาดาม่าจริงๆนาทีที่เก้าสิบบวกสี่ครับผม สกอร์เ็กทูมินีไประเตะนะเขาหน้าโกเลยอ,อีกอีก,กองหน้าโอโคเบเกนเอาหัวเล่นอีกคนนึงใช้ตีเล่นก็เรียบร้อยครับลูกโทษอันนี้ไม่ต้องไปเถียงเขาเลยชัดเจนมากๆลูกโทษแล้วก็นั่นแหละครับผมโอนาน่าโอนาน่าเซฟลูกโทษโอ้โหผมพูดดิผมพูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยคือ มันเหมือนลิคิดเอาไว้เว้ยว่าแบบว่าสองคนที่โดนโดนแบบช่วงเนี้ยว่าว่าตรงๆโอนาหน่ากับแม็กควาอ่ะมันโดนกันมาตลอดอ่ะมันโดนด่าตลอดอ่ะว่าตรงๆอ่ะเป็นสองคนที่เป็นฮีโร่ของแมนยูนัดนี้ครับนั่นแหละที่ผมพูดแล้วผมยังขนลุกเอาจริงๆผมขนลุกตูแมนยูได้สามแต้มจาก FC ฟซีโคเปเฮเกนอ่ะ บางคนอาจจะเป็นอาก็ทีมเล็กอะมันก็จริงจริงมันก็ไม่เล็กนะเออเขาก็แบบว่าเป็นระดับแชมป์ของเดนมาร์กมานะเออแต่นั่นแหละไม่ว่าจะทีมไหนก็ตามอะครับทีมเราชนะได้สามแต้มดีใจสุดๆผมไม่รู้อะยังไงอะแต่ว่าแบบเฮ hey, เป็นการเ hey, ฮลั่นบ้านตอนตีสามกกว่ากับตีสี่งามไส้หูลั่นลั่นจริงลั่นจริงเออแอบบอกไปแอบ,บดูคลิปในติ t ตอกได้ สุดยอดสุดยอดผมบอกเลยนะเอออ่ะอ่าทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจาะทีละคนกันนิดหนึ่งที่แบบโอนาน่าวันนี้ก็แน่นอนครับคือคือต้องได้รับความชื่นชมมีลูกเซฟแล้วก็โอ้โหเซฟอยู่โทษด้วยนักขนาดถ่ายคลิปเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครคือแมนออฟเดอะแมทแต่ไม่โอนาน่าก็แบ็กวาเลยแหละสองตัวนี้แหละนะอาร์แบ็กขวาดาโลก,ก็อยู่ในฟอร์มมาตรฐานที่วันนี้ก็ไม่ได้ดีไม่ได้แย่อะไรมากมายนะอ่ะเลกิร่อนแบ็กซ้ายนี่ก็ ครึ่งหลังมีการเปลี่ยนตัวอ่าบิกตอรลีเดิร์ฟลงมาลนเดิร์ฟกลับดูดีกว่าว่ะเออเอาจริงนะเออแต่ว่าเขาเพิ่งหายป่วยกลับมาด้วยให้โอกาสหน่อยวาลานกับแม็กควายครับวันนี้เรียบดีครับเป็นคู่เซนครับที่ลงตัววันวันนี้นะสำหรับเกมวันนี้นะดีมากๆดีมากๆนี่คือแบบขอชื่นชมเลยนะเอออับราบับก็อยู่ในฟอร์มที่ดีนะแต่ว่าที่เปลี่ยนตัวออกก็อยู่ในมาตรฐานนะครับแม็กโทมินเน์วันนี้ก็เอาจริงผมพูดโดยรวมเลย แมนยูวันนี้อยู่ในอยู่ในมาตรฐานที่ค่อนข้างที่จะโอเคกลางๆมีบางคนเท่าไหร่ที่น่าผิดหวังมากที่สุดแรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดอีกแล้วแรดฟอร์ดคนเดิมที่เดือมุ่งจะยิงจะจังหวะนรกอะ่ะจังหวะนรกได้หลุดก็เลี้ยงหลุดอะไรก็ไม่รู้แรดฟอร์ดนะช่วยแบบเปลี่ยนตัว แรดฟอร์ดยังได้อยู่ได้อยู่ครับอังจริงอะตอนเปลี่ยนแอนโทนีออกอะครับส่งการตาโชลงมาผมไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าผมมองว่าแอนโทนี er มันมีประโยชน์มากกว่าแรดฟอร์ดอีกนะยังเชื่อมต่อบอลกับเพื่อนได้ดีกว่าแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดนี่ได้บอลแล้วมุ่งอย่างเดียวพี่มุ่งแรดฟอร์ดเอ้ยเมื่อไหร่จะหายมุ่งอ่ะโอเคก็วันนี้ก็พะมบานี้ครับผมได้สามแต้มที่โคตรมันบอกเลยนะแล้วเกมนะัดถัดไปของแมนยูครับโยพร้อมบอกเลยพร้อมมาก เจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับผมแต่เราได้เตะในบ้านไงนเออได้เตะในบ้านเดี๋ยวไว้ใกล้ๆเรามาพูดคุยกันอีกทีถึงความพร้อมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมแต่วันนี้สุดยอดครับผมดีใจกับเด็กผีทุกคนด้วยนะครับผมสุดยอดเอ้ยอะสุดท้ายแล้วฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยเนะจอกันคลิปใหม่แลยกันครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ